วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูเต้าหู้ไข่นึ่งมะนาวบอกเลยว่าอร่อยจี๊ดจ๊าดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำน้ำสำหรับนึ่งมะนาวกันเลยครับจะคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับให้เราใส่รากผักชีลงไป1รากนะครับกระเทียมจีนกีบ3กีบพริกขี้หนู10เม็ดเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ตามให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเมื่อเราตามละเอียดเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้เรามาปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผงชูรสเสร็จ1ส่วน4ช้อนชานะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ไปทำขั้นตอนการทำเต้าหู้ไข่นึ่งมะนาวกันเลยครับผมก็ใช้เป็นเต้าหู้ไข่แบบหลอด3หลอดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเตรียมจานนะครับปูด้วยผักกาดแล้วก็แครอทซอยตามชอบได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการแกะเต้าหู้ไข่กันเลยครับให้เราแกะเต้าหู้ออกจากหลอดเลยนะครับแล้วก็นำเต้าหู้ของเรานะครับไปพักไว้บนจานผักที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็หั่นเต้าหู้ของเราให้เป็นชิ้นพอดีคำก่อนที่จะนำไปนึ่งนั่นเองนะครับเราก็หั่นเต้าหู้เป็นชิ้นเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปทำเต้าหู้ไข่นึ่งมะนาวกันเลยครับเพื่อนๆน้ำในหม้อนึ่งของเราก็ร้อนนะครับใส่เต้าหู้ไข่ของเราลงไปนึ่งเลยครับเราจะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนแรงนะครับอยู่ที่5นาทีนะครับเพื่อนๆเราก็นึ่งเต้าหู้ของเราครบ5นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำน้ำจิ้มที่เราตำไว้ที่พักไว้นะครับมาราดลงไปในเต้าหู้เลยครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมหั่นเป็นชิ้นนะครับตามชอบเลยนะครับแล้วก็ลูกโดดสัก5เม็ดนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็ตามด้วยมะนาวหั่นแว่นนะครับ1ลูกแล้วก็ใบขึ้นช่ายตามชอบเลยนะครับแล้วก็ให้เราปิดฝานะครับเราจะนึ่งต่ออีก1นาทีนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูเต้าหู้ไข่นึ่งมะนาวสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่าอร่อยเด็ดแซ่บมากๆเลยนะครับเมนูเต้าหู้ไข่นึ่งมะนาวนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้นุ่มอร่อยเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดทะลุจอเลยครับเพื่อน